ทำวิดีโอแนวนอนให้เป็นแนวตั้งด้วยเทคนิคการย่อขยายครับเราก็ไปที่แอปแคปคัตเลยครับจิ้มเข้าไปครับจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับจึงเข้าไปครับบวกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการนะครับผมเลือกตัวนี้ครับ21วินาทีนะครับเพิ่มเข้าไปหนึ่งนะครับแล้วคลิปของเราเป็นแนวนอนใช่ไหมครับเราจะทําให้เป็นแนวตั้งนะครับผมขอลบโลโก้ด้านหลังนิดหนึ่งก่อนนะครับจิ้มเข้าไปที่แคปคัดตัวนี้ครับโลโก้นะจิ้มไปที่ลบครับ มาที่เลื่อนหาคําสั่งรูปแบบนะครับผมปรับรูปแบบเป็น9ก้ส่วนสิก็จะเป็นแนวแนวตั้งเลยไหมครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะทําการลดเสียงของตัวคลิปครับจิ้มที่คลิปครับแล้วก็มาที่เลื่อนหาคําสั่งระดับเสียงครับจิ้มเข้าไปครับระดับเสียงลดมาเหลอศูนย์เลยครับจิ๊กถูกไปครับคราวนี้จะขยายให้เต็มจอนะครับก็คือเริ่มต้นขยายเดี๋ยวครับจับที่คลิปแล้วก็จับที่ตรงหน้าจอตรงนี้ครับบีบขยายขึ้นมาเลยครับ ให้เต็มจอนะครับเห็นไหมครับว่าคลิปของเรานี้เต็มจอนะครับอ,อ่าง่ายๆเอีเต็มแค่ไหนก็แค่นั้นแหละเต็มเต็มจอววแค่นี้เราก็ได้คลิปที่จากแนวนอนก็เป็นแนวตั้งแล้วครับกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาก,การตัดต่อว,วิดีโอง่ายๆแบบนี้ครับ